ณโอครับเดี๋ยวคุณบอกว่าจะพามาร้านตัดผมแต่คุณพาดิฉันมาผิดที่หรือเปล่าคะรู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนดิสโก้เทคสถานที่อโคจรหรือเปล่าเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจนะฮะว่ามันเป็นร้านตัดผมจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวแต่ว่าดิฉันได้ยินเสียงโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวดิฉันจับไม่น่าจะได้คุณน่ะผู้ชายโอ้โหแหมเสียงกระเซาแต่สำเนียงอย่างนี้ใช่แน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับอย่างนี้แหละครับผมเนี่ยขอดูหน้าเซย์ของพี่โจ้หน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับคุณโจ้สวัสดีค่ะบอกก่อนนะอีทางทีมงานรู้ใจมากเลยอ่ะทำไมอ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดผมโอ้โหตารอปกตินะจะตัดนะผู้หญิงนะ5นาทีผู้ชายเนี่ย2ชั่วโมงกว่าก็ไม่เสร็จนะแกแล้วทำไมตัดนานจังเลยครับพี่ค่อยๆปันนี่เดี๋ยวนี้เหรอคะสวยอยู่แล้ว5นาทีก็พอแล้วเดี๋ยวนี้ต้องปั้นนานหน่อยแล้ว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 เอาเรามาพูดเรื่องของร้านแต่ผมกันดีกว่าพี่เจ้าคือเข้ามานี่นะฮะคือมันมีความแบบว่าไม่มีคำจำกัดความใช่ตอนแรกนะเอาไม่ได้ว่านะดีบอกว่าเหมือนวัดแขกไอ้วัดแขกใช่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะใช่เพราะว่าพี่โจ้แบบเห็นไหมอันนับถือมีแบบความหลากหลายมากเลยใช่แล้วคือพอเข้ามาอีกมุมนึงก็เป็นงานศิลปะเยอะแยะมากค่ะพอเข้ามาอีกมุมนึงฮะร้านของเก่าหรือเปล่าบางคนก็บอกมิวเซียมเหรอคนก็บอกว่าตกลงร้านกาแฟใช่ไหมคือคนจะงงอีทำตามใจชอบเราไงแกโอ้แบบคนเราทำร้านทั้งทีอ่ะถูกทำไมเราต้องเหมือนใครก็เหมือนเป็นบ้านน่ะร้านแต่ผมต้องแบบมีกระจกมีอี้มีเตียงละจบแล้วค่ะพรุ่งนี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่วันนี้กูขอเอาความสะใจไว้ก่อนแล้วคนมาหาก็ต้องแบบว่าอีนี่มึงจะล้นไปไหนแต่บางทีไม่ล้นนะเพราะปกติอ่ะน้อยไม่เยอะนี่ถือว่าน้อยแล้วนะคะน้อยมีคำจำกัดความในสไตล์การตกแต่งให้กับร้านตัวเองไหมครับพี่ไม่ไม่มีหรือไม่รู้ครับพี่คืองงไงไม่รู้ไม่รู้เอาจริงๆคนเดินผ่านร้านก็อย่างที่บอกความงงก็ยังงงอยู่มาถึงมันถือกล้องถ่ายรูปเลยเมื่อเราไปถ่ายรูปตกลงว่าที่นี่ตัดผมใช่ไหมตัดผมค่ะไม่ใช่อย่างอื่นตัดผมค่ะพาโอและดรีมนะคะเดินชมร้านเดินทัวร์เดินทัวร์สรุปแล้วร้านพี่โจเนี่ยมันมีกี่จุดกี่โซนยังไงคะหนูงงไปหมดแล้วคะเนี่ยว่ามันดูลึกลับซับซ้อนมีมากมายเหลือเกินนะพี่คืออย่างนี้ดีถ้าฉันมีบ้านเนี่ยฉันก็จะแบบมีหลายห้องอะไรเงี้ยประเด็นคือห้องแรกนั่นคือเป็นห้องต้อนรับลูกค้าแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรก่อนพออยากทำอะไรเสร็จเราก็ต้องมาห้องนี้ครับมาห้องนี้เสร็จอ๋อมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรต้องทำให้เสร็จต้องทำให้เสร็จแล้วมันต้องเสร็จแบบสุขสมแบบสวยไงแกโอ้สุขสมด้วยสุขสมแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จห้องนี้แล้วยังไงต่อคะต้องไปพักฟื้นห้องไหนโอ้นี่ทำเป็นกับโรงพยาบาลและอีกห้องนึงห้องสระผมอยู่ด้านในค่ะลูกพูดถึงเรื่องบริการครับคนส่วนมากจะกลัวร้านฉันนะพี่ผมเดินผ่านหน้าร้านผมไม่กล้าเข้าโอ้หน้าร้านฉันก็แปะไว้แล้ววันนี้ราคาเท่านี้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 ก็เป็นลูกค้าใหม่รู้จักอะไรเดินมาหลงประตูมันเนี่ยสำหรับพี่นะก็ตัดอยู่ที่1,700บาทครับมันไม่ได้แพงแต่ถ้าเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยน้องโอ๋น้องพีหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่แต่เพื่อนแนะนำมาพี่ก็ตัดแค่1,200บาทอุ้ยลดไปอีก500เยอะเลยนะแต่อันนี้คือเรื่องของการทำมาหากินละพี่ก็ขายเป็นแบบเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัดผมนะคะ10,000ได้10ครั้งก็เหลือครั้งละ1,000คุ้มนะคุ้มเพราะปกติผมก็เปิดเมมเบอร์ครับพี่โอ้โหแชมพูขวดเท่าไหร่แล้วเด็กนวดอีกเกือบชั่วโมงมีเด็กนวดด้วยเหรอครับพี่นวดทั้งตัวเลยนะหนูครับพี่ไม่ต้องให้เด็กมันนวดแหละครับอีกเจ้าของร้านนี่แหละโอ้เจ้าของลงเองเลยครับเองเลยค่ะสุดยอดครับพี่มาครับพี่นอกจากตัดแล้วมีสีมีดัดดีถอดหนังศีรษะนี่มันเริ่มต้นที่1,200บาท1,500บาทถูกมากแล้วก็นวดเกือบชั่วโมงอ่ะแกคุ้มมากแล้วก็คนที่แบบเป็นออฟฟิศซินโดรมนี่เราก็นวดคอนวดบ่านวดไหล่ดีแหละพวกนี้นะทรีทเมนต์อย่างดีในโลกใบนี้มีหมดอู้แต่คุ้มใช้ของดีที่สุดในโลกเพราะมันคือยูนิเวิร์สใช่อะไรที่ดีฟังชื่อสิอยู่ที่นี่หมดนั่นคืออะไรคิดนะคะ
Universe Salon Universe ของดีจากทั่วโลกต้องมาอยู่ที่นี่หมดมารวมอยู่ที่นี่พี่โจ้เล่าอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้คือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริการอยู่อันนี้เอาจริงๆเนาะร้านเพิ่งจะเปิดจริงๆจังๆมาเมื่อเดือนที่แล้วเอ้าร้านพี่จะทำมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะคะลูกค้าเอาแล้วมันเพิ่งเปิดนะพี่ก็ดูสิเขาทำอยู่คนเดียวก็เพ้นท์มงเพ้นท์มือใช้เวลาตกแต่งนั้นมีที่ไหนล่ะเป็นงานแฮนด์เมดร้านพี่โจ้เป็นงานแฮนด์เมดคือเปิดตั้งแต่มีนาเริ่มก่อสร้างอ๋อเริ่มก่อสร้างมีนาสัญญากัน3เดือนใช่ป่ะทำอ่ะตอนแรกมากัน30คนเดือนที่2อ้าวมันเหลือ5คนครับเดือนที่3มันเหลือคนเดียวแค่พูดรับเหมาไอ้พูดรับเหมามันทำเองบอกว่ามันสั่งงานแล้วทำไม่ได้ตั้งใจเพราะที่นี่คืออาร์ตไงมันอาร์ตมาเจอตุ๊ดยิ่งอาร์ตใหญ่ก็บอกแล้วแต่มึงเจ๊ตังค์เยอะขนาดไหนก็มึงจะเอามึงเบิกกูก็ต้องจ่ายมึงอ่ะกลัวมันหนีไงมันไม่หนีค่ะแต่มันเหลืออยู่คนเดียวแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ตัดผมลูกค้าบอกพี่คะหลังสงกรานต์คุณแม่เปิดร้านหรือยังยังแกเมื่อไหร่ล่ะคะคุณแม่สงกรานต์ก็แล้วแรงงานก็แล้วเข้าพรรษาออกพรรษาลอยกระทงก็ครับเปิดเดือนนี้แล้วพี่โจ้นี่นะร้านต่างๆนี่เราได้สาระอยู่เนาะได้ไหมได้พี่ได้ได้สิสรุปเราบอกว่าไม่แพงเป็นร้านตัดผมเป็นร้านตัดผมไม่ใช่ร้านขายของเก่าถนนสาระแดงครับไม่ใช่ล็อบบี้โรงแรมวันนั้นปิดร้านแล้วค่ะตอนดึกแล้วไงคะพี่โจ้กูนั่งอยู่ตรงนี้นะตรงเคาน์เตอร์เก็บตังค์เนี่ยนะกูนั่งอยู่นี่กูก็กดอยู่กูกำลังดูทวิตเตอร์ผู้ชายอยู่กูอยู่ก็มีคนถามดูดีใจมาปนหรือเปล่าเราก็จริงๆมึงจะทำอะไรกูเนี่ยมึงจะทำอะไรกูพี่ขอเนี่ยเข้าห้องน้ำหน่อยครับผมปวดฉี่มากอยู่ผู้ชายมาขอเข้าห้องน้ำเหมือนลูกครึ่งญี่ปุ่นดูดีแหละกูบอกห้องน้ำด้านในค่ะคิดนั่นใจเปิดร้านใหม่เทวดาส่งผู้ชายมาให้กูหรือเปล่าเออกูเพื่อคุณมีคู่แน่นอนตอนนั้นไม่กลัวใครว่าใครจะมาป้นมาทำเองนะตอนนั้นไม่ได้คิดแล้วโอ้ตัวนี้ก็แต่งเต็มเลยก็นั่งอยู่เงี้ยผู้ชายมาเจ็บนั่งเลยฉันบอกอย่างนี้นั่งเลยอยู่ๆจะกล้าถักประตูเข้ามาไงผมคิดว่าที่นี่เป็นโรงแรมครับเป็นล็อบบี้โรงแรมเพราะว่าร้านพี่แต่งสวยเหมือนล็อบบี้โรงแรมพี่ครับผมไปก่อนนะครับผมเยี่ยวเสร็จแล้วมึงตั้งคิดเยี่ยวใส่กูเลยนะมึงก็ไปกูบอกโมโหมากเลยดีๆสรุปอ่ะเธอจะเอาไหมอ่ะมาไหมล่ะเดี๋ยวไว้รอนี่คือเรื่องจริงไหมจะตกใจไงว่ามึงเข้ามาได้ยังไงเพราะว่ามันไม่คิดว่าร้านทำผมเห็นไหมมันเรื่องเดิมมันคิดว่าเป็นล็อบบี้โรงแรมครับคิดดูแต่ฟังพี่โจ้คุยแบบนี้สนุกสนานนะใช่แต่ชีวิตพี่โจ้แต่ใครจะรู้ใช่ไหมว่ากว่าจะมาถึงตอนนี้เนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะใช่โรยด้วยทุกสิ่งอย่างมาตัดผมเนี่ยเหมือนมาดูหนังเรื่องนึงหนังชีวิตกูเล่าแม่งตลอดเล่าเรื่องเดิมนี่แหละอันนี้ช่วงหน้าช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวดราม่าของพี่โจ้นะฮะโอ้ว่าดราม่าขนาดไหนนะฮะผมโอ้ว่าโรยด้วยกลีบอะไรบ้างนะพี่อยู่ข้างล่างดีๆก็พี่พาขึ้นมาข้างบนซะอย่างนั้นฮะขึ้นบนอีกแล้วครับผมก็อย่างที่บอกครับเป็นคนที่เบื่อโอขาดิงขาครับครับผมเป็นคนที่เบื่อค่ะก็เลยขึ้นมาทำข้างบนนะคะพี่โจ้เดี๋ยวชนีน้อยใจเดี๋ยวพี่โจ้ไม่ใช่ทำไมถึงทำแบบนี้ที่นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนดูเพลทนะถ้าภาษาเซนแดกก็เป็นคอนโดแบบเดือบแปลเจ๊มีแบบมุมส่วนตัวไหมอยากไปนั่งคุยกัน2คนน่ะเอาชั้น2เลยค่ะก็ปิดเลยแต่เราหลังชั้น2ไว้สำหรับทำพวกทรีทเมนต์อย่างที่พี่บอกนวดศีรษะผ่อนคลายดีแลกซ์คือห้องนี้จะเหมาะมากมันค่อนข้างเงียบเนาะพี่โจ้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ทำไงอ่ะก็นี่ก็มีม่านไงแกเนี่ยนะอ๋อมีม่านกั้นเลยนะนี่ไงมีม่านกั้นไงแกอยากทำอะไรนอกเหนือจากมาตัดผมทำสีทำยืดทำดัดฉันมีให้หมดกูปิดห้องให้มึงด้วยแล้วผมสงสัยว่าคือไปทำอีท่าไหนถึงมาออกพื้นที่ตรงจุดนี้ได้ครับพี่โอ้ยที่มาที่ไปเนาะเด็กๆบ้านอยู่ซอยหลังสวนอยากเป็นช่างทำผมไงแล้วก็แบบมีช่างไปผมตัดตัวนี่เขาบอกว่าพี่หนูอยากเป็นช่างทำผมอ่ะหนูเรียนที่ไหนทำไมเขาบอกว่าบ้านเธออยู่ไหนบอกเนี่ยบ้านหนูอยู่ตรงสวนลุมเนี่ยเธออยากเป็นช่างเธอต้องมาเรียนที่สวนลุมมาเรียนลูกขาวขายอาชีพ
แล้วก็ไปเลือกว่าผมชาย3เดือนผมหญิง3เดือนนะคะอันนี้คือถ้าใครอยากจะมาทําอาชีพนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแนะนําว่าให้ไปเรียนสารพัดช่างก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะบางทีมันแค่อยากจะมันรู้จะทําอะไรแล้วมันรู้ว่าตัวเองชอบจริงๆพอเราทําเราชอบมั้ยคะพี่ต้องตื่น7โมงเช้านะคะลูกค้าโอ้โหถึงครับมาตัดผมมาออกกองนี่เขาพาไปตัดตามเนี่ยชุมชนตามสลัมตัดพี่รปภ.ตัดพี่ทุกอาชีพอ่ะผมสระไม่สระตอนนั้นเราสู้มากเราตัดเพราะเราอยากเป็นไงครับครับแต่เราก็ต้องเลิกบ่ายสามเราต้องไปเสิร์ฟอีกนะไปเป็นเด็กเสิร์ฟโรงแรมตรงสุขุมวิทเนี่ยเพราะเราอยากได้อยากเป็นเรามีจุดมุ่งหมายไงแกว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องเป็นช่างทำผมให้ได้อะไรเงี้ยจะเด็ดตั้งจังหวัดที่เป็นลูกชาวไร่ทำนาทำนากับแม่เราบอกว่าชีวิตนี้จะไม่ได้อยากกลับไปลำบากแบบนั้นขอบคุณที่เราเกิดเป็นเด็กต่างจังหวัดขอบคุณที่เราเจอความลำบากใช่อย่างนั้นดีกว่าเนาะแล้วก็มันลำบากจริงๆเนาะลำบากขนาดไหนพี่โจต้องไปดำนากับแม่ส่วนหน้าเกี่ยวข้าวก็ต้องไปช่วยเกี่ยวข้าวแบกข้าวตีข้าวอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันดีนะครับเปรียบเป็นลูกชายนะมันดีเพราะมันฝึกเราไงมันฝึกความอดทนต้องขอบคุณที่เรามาเกิดจุดตรงนั้นหลังจากนั้นก็พอเรียนจบไอ้เนี่ยอีก6เดือนเสร็จแล้วก็ซื้อไอ้นี่วัฏจักรหนังสือวัฏจักรอ๋อหนังสือมันจะมีสมัครงานไงครับสั่งทำผมสั่งไฟสั่งนู่นสั่งนั่นนี่แกไปซื้อมานั่งดูดูว่ากูจะไปสมัครร้านไหนดีค่ะโอ้ร้านนี้อยู่สุขุมวิทซอย26แล้วก็ไปสมัครแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เขารับเราครับตอนนั้นน่ะก็ให้เงินเดือนอยู่ที่ว่า 4,500 บาทค่าเช่าบ้านค่าอะไรจะทำยังไงดีเราไม่กล้าตัดสินใจว่ากูจะออกหรือกูจะเดินต่อมันต้องบินถึงทางแยกของชีวิตมันต้องเสี่ยงแล้วไงว่ามันต้องเริ่มอ่ะแล้วสมัยนั้นน่ะเขาให้เราตัดผมเท่าไหร่ป่ะ450ตอนคิดดู450แพงมากใช่ในสมัยนั้นก็นานนะพี่โจเกือบ20ปีนะเออ20ปีอ่ะนะคะมันดีอย่างเงี้ยดีเป็นเด็กมาสมัครงานใหม่ก็ให้ตัดเลยเขาบอกว่าตัดเลยได้ตัดฝรั่งคนนี้ไปกูเพิ่งจบมาแล้วกูตัดยังไงกูตัดไม่เท่ากันกูบอกว่าแต่บอกโอ้เป็นผู้ช่วยอย่างนี้ป่ะโอ้ช่วยหน่อยตัดผมแว่นฝรั่งไงโอ้โหได้สวยเลยได้ผมฝรั่งสวยฝรั่งก็โอ้ยบิ๊กฟูไอ้เลิฟไอ้เลิฟกูตัดผมไม่เท่ากันกูตัดผมแว่นหลังจากนั้นกูรู้สึกกูไม่มั่นใจกับการที่ต้องตัดผม450ครับเมื่อเกือบ20กว่าปีที่แล้วเพื่อนที่ทำงานโรงแรมด้วยกันเนี่ยเขาเปิดร้านที่โคราชร้านทำผมเขาก็เลยว่างั้นมึงมาเป็นช่างใหญ่ที่โคราชไม่อยู่แล้วนะคะครับ450สู้ไม่ไหวที่ไหนได้ไม่กล้าตัดราคานี้ไม่กล้าตัดราคานี้จริงๆเพราะว่ามันต้องมีความมั่นใจไงช่างโอ้โหครับผม450สมัยก่อนแพงนะถือว่าราคาสูงมากแล้วอยู่โคราชอยู่โคราชก็เลยค่ะตัดผมเหลือ100บาททุกหัวไงพี่ดูเออ100บาทกันชัยกำเนิดพลอยกำลังดังอ่ะตรงเนี้ยซาร่าปุ่งประเสริฐเกิดทันไหมลูกทันค่ะเนี่ยบ๊อบที่ไปกระดกอ่ะครับเออก็มากูก็ตัดแม่งเป็นอยู่2ทรงนี่แหละใครมากูก็ถ่ายกันชัยกูตัดกันชัยชิบหายจริงๆอยู่โคราชประมาณ2ปีตอนนั้นก็เคยอยู่ที่สระชนไงเพราะความฝันว่าทุกคนแบบเป็นช่างต้องมีโปรไฟล์ที่สุดใช่อันนั้นต้องยอมรับเป็นร้านที่ดังมากนะร้านใหญ่ร้านที่เราเคยตะกี้นี่แบบว่าเราก็ความฝันไงเพื่อนก็อยู่ก็บอกว่าเนี่ยเขาจะเปิดที่สยามนะแกมาสี่ดูในนั้นเสร็จเราก็นั่งรถทัวร์เลยค่ะมันยังไม่บอกเพื่อนเลยนั่งรถทัวร์มาสมัครงานเขาก็เรารับค่ะเราก็นั่งรถอุ้ยทุกความดีใจกูจะอยู่ร้านแบบในฝันนะแกฉันได้งานแล้วนะฉันไปสมัครมาเขารับฉันแล้วอะไรเงี้ยฉันลาออกนะอีเพื่อนก็งอนมากเพราะตอนนั้นเราก็กำลังเนาะกำลังไปได้ดีกำลังมาเลยที่มาเลยที่โคราชนะกำลังมาเลยอุ้ยคนโคราชต้องรู้จักร้านนี่เสร็จมาไงรู้ป่ะเขาบอกว่าโทษนะคะเราขอเลื่อนไม่มีกำหนดแต่เรารับนะแต่เลื่อนเพราะร้านทำไม่เสร็จเหมือนร้านกูเลยโอ้ยโอ้ยถ้ามีเจ็ดเดือนเราก็ไปหาใหม่เราก็ไปทำอีกร้านหนึ่งอยู่สุขุมวิทชื่อร้านเทคแคร์เป็นร้านที่สไตล์ญี่ปุ่นครับเขาสอนเราทุกสิ่งอย่างค่ะวิธีการดูแลลูกค้าวิธีการเทคแคร์ลูกค้าสไตล์ญี่ปุ่นได้วิชาจากร้านนี้ด้วยได้วิชาจากวิธการดูแลเราโอ้โหขอบคุณค่ะโดโมอะไรเงาโตขอบคุณค่ะเวลาโคตรโอ้มีโค้งอยู่มาออกกำลังกายอยู่ร้านนี้ดีมากเลยจริงๆอีร้านนี้ก็ได้เลิกเปิดตกลงเขาไม่ทิ้งฉันใช่ไหมคะเขาก็ติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาว่าเปิดแล้วนะคะกี่ปีนะพี่โจ้ที่ก่อนเขาติดต่อกลับมานะนานเหมือนกันเนาะเกือบ2ปีอะเฮ้ยปีกว่าเกือบ2ปีโอ้สร้างนานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้สร้างนานเลยอะ
นานกว่าพี่โจ้สร้างแล้วใหญ่มากมันเป็นร้านใหญ่ร้านดังมากที่สยามครับครับสี่ชั้นทุกมหาลัยในประเทศไทยก็จะแห่มาร้านนี้ไงก็หนึ่งโฆษณาร้านดังไงแห่มาแห่มาตอนนั้นเจ้าก็เริ่มเป็นดาวแล้วทุกคนก็พบกับอีพี่เจ้าเริ่มเป็นซูเปอร์สตาร์พอกลับมาไงเราก็เริ่มสวยแล้วก็เริ่มแบบมีตัวเลขเลยท่านเสร็จเขาก็ให้เราย้ายเพราะว่าเราดังแล้วคนเยอะมีชื่อเสียงแล้วเขาเปิดสาขาที่อมรินทร์ผมบ๊อบวิกตอเรียกำลังดังนี่ทุกคนมาก็ตัดบ๊อบเท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 เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบ๊อบเทใช่ทีนี้เป็นมือผมบ๊อบทุกคนจะรู้ว่าถ้าตัดผมสวยแบบตัดผมชายแต่ผมยิ้มผมสั้นเนี่ยต้องไปหาอีพี่เจ้ามานะไม่เชื่อต้องไปเสิร์ชดูนะในนั้นนะครับตัดสวยตัดดีตัดเป๊ะทุกคนแห่มาทีเนี้ยคนก็ลงพันทิปให้เรานั้นชื่อเสียงดังเลยดังมากเลยค่ะสวยไปอีกสวยลองสามสี่ที่กว่าจะได้ตัดผมแล้วอย่างนี้จุดเปลี่ยนของชีวิตอ่ะทำไมเราถึงตัดสินใจออกจากร้านที่มีชื่อเสียงระดับประเทศขนาดนั้นล่ะครับพี่คือฝันไงทุกคนก็คือมีความฝันฝันอยากจะเป็นร้านที่เป็นของตัวเองฝันอยากจะตัดสินใจอะไรได้หลายอย่างแบบของตัวเองไงตอนนั้นเพราะว่าเบื่อแล้วกับการที่แบบเป็นมือรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่กี่ปีที่ร้านดังร้านนั้นอยู่โอ้โหแปดปีอ่ะโอ้แปดปีชื่อเสียงก็ต้องมหาศาลมหาศาลก็คิดว่าคิดว่าไปอยู่ไหนก็ไม่ตายแล้วอ่ะเออคิดแบบนั้นแล้วก็มีอีกคนชอบดูหมอแล้ววันนึงก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งบอกว่าพี่หมอดูที่อำเภอท่าม่วงบางการเนี่ยดังมากเลยนะไปดูเนี่ยกลับไปนะบอกว่าคนรวยมาชวนไปเปิดร้านมึงไปเปิดเลยและอีกคนรวยนั้นก็คืออีกคนที่ขับรถให้กูนั่นแหละวันนั้นแหละเออมึงเข้าใจประมาณนะเข้าใจอีกคนรวยก็มาดูเหมือนกันแต่อีกคนรวยก็แบบมีความฝันอยากเปิดร้านทำผมครับแต่หาช่างไม่ได้อีกอาทิตย์นึงนะมาบอกได้ที่แล้วนะแกลาออกได้เลยนะได้ตรงไหนหรือเปล่าได้เกสรโอ้โหตึกไฮโซจากปัด550เป็น 1,200เอายังไงกับชีวิตดีฉันจะไปเป็นแล้วเหรอจะลองจากอีเด็กต่างจังหวัดทำไมชีวิตกูมันกระโดดไปขนาดนั้นน่ะครับแล้วจะรอดไหมแล้วตอนนั้นมันยังไม่มั่นใจอีกเหรอพี่โจมั่นใจว่ารอดแต่ถามว่าสงสารลูกค้าไงว่ามันจะตามกูไหมอ๋อใช่ใช่แต่อีดีมาเด็กน้อยโอ้จะตามกูไหม500เก็บตังค์ทั้งเดือนตัด1,200เจ๊ต้องตัดแล้วถวายตัวด้วยไหมถึงจะได้ตัดผมกับเจ๊อ่ะเข้าใจความหมายป่ะตัดสินใจไปร้านสวยร้านประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีหลายสาขาแต่สุดแล้วพอวันนึงไงก็ยังอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยู่แกอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆก็ตอนนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเลยทั้งสิ้นเลยแค่มีความฝันว่าอยากจะเป็นมีร้านของตัวเองเรียนสวนพูดเรียนทำผมสวนลุมอยู่สยามอย่างเงี้ยที่สุดเขาก็ดึงกลับมาเชื่อนั่นเรื่องพวกนี้แกบุพเพนะมันถึงเวลาดีพี่เชื่อเรื่องนี้พอถึงเวลาทุกอย่างมาหมดเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่รักหาค่ะมีฝันมีความตั้งใจครับมีฝีมือแล้วก็มีใจไอเป็นที่รักจริงๆวันนี้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนไม่ว่าใครนะดีมนะโอนะค่ะพี่เชื่อว่าประสบความสำเร็จแต่มันจะช้าจะเร็วพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันทีนี้ท้ายที่สุดจนกลายมาเป็นพี่โจ้ในวันนี้ที่หลายคนตามหาว่าพี่โจ้คนตามหาเยอะมากเลยคือถ้าเข้าไปในเว็บไซต์อย่างชื่ออะไรอย่างพันทิพย์พันทิพย์จะเพียงถามว่ากดเข้าไปเลยค่ะพี่โจ้ตัดผมพี่โจ้ไปไหนพี่โจ้ไปไหนตอนนี้รู้แล้วนะว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่แล้วนะคะพี่โจ้ถามสุดท้ายเลยฮะคัมภีร์ความสำเร็จที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมาจนถึงจุดนี้ได้คืออะไรครับพี่โจ้เขาชื่อรายการนะใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะรักในสิ่งที่ทำแล้ววันนั้นก็จะมาถึงค่ะและรักลูกค้าทุกคนรักคนทั้งโลกซื่อสัตย์ประกอบสัมมาชีพที่สุจริตคำว่าสุจริตหมายถึงว่าทุกเรื่องไงอย่าคิดจะเอาแต่ได้ให้ก่อนให้แล้วมันจะได้จริงครับยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องอะไรโอเคเรื่องเห็นด้วยเห็นด้วยประกาศทันนี้เลยก็ได้นะพ่ายังโสดอยู่โอเคพี่โจ้มีขายของตลอดอ่ะดีจังเลยสุดยอดเลยนะนอกจากว่าคุณมาตัดผมที่นี่นะคะสิ่งที่คุณได้รับคือความสนุกสนานความสนุกสนานอย่าถือนะคะบอกเลยเป็นคนพูดจาแบบนี้เป็นคนปากแบบนี้อย่ากลัวไม่ได้ดูเลยเป็นแบบนี้แหละจริงเป็นแบบใช่ค่ะ
กว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วก็ทําไมถึงต้องมีหลายร้านคุณอย่าพูดหลายร้านสิยังไม่หลายร้านเดียวร้านเดียวแต่ว่ามีหลายโซนโอเคมีหลายโซนใช่ไหมขนาดดีมีเข้าใจผิดเลยเข้ามานึกว่าเป็นหลายร้านใช่เยอะเลยเหมือนกันเยอะเลยเกินจริงๆนะฮะโอ้นี่ต้องขอขอบคุณพี่โจมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่โจอย่าลืมพี่โจบอกว่าใครสนใจมาเช่าพื้นที่ถ่ายละครจัดอีวงอีเวนต์พี่โจ้ได้ตัดอีวงอีเวนต์ได้เปิดติดของสินค้ารับหมดนะคะเรื่องราคามาตกลงกันได้ค่ะใช่ถ้าเกิดติดต่อผ่านโอนะคะขอ 30% นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าติดต่อผ่านรีมเท่าไหร่คะพี่มิกซ์พี่ให้เลยโอ้ถึงจะได้การติดต่อกันมานะคะโดนติดต่อนะใจร้ายอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าแวะมาใหม่โอ้ขอบคุณนะขอให้เฮงๆนะคะพี่โจ้ขอบคุณขอบคุณนะผมขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอให้เอ็นดูค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ